สวัสดีทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นการนวดขาของผู้ที่มีอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ของเรานั่นเองส่วนมากจะปวดขาปวดสะโพกปวดเข่าเส้นข้างเป็นอาการหลักๆของผู้ที่มีอายุมากแล้วแต่สำหรับวัยรุ่นหรือว่าวัยทำงานอย่างเรานี่ก็จะปวดที่คอบ่าไหล่แขนแล้วก็สะบักขึ้นหัวมันจะสลับกันเนาะแต่ถ้าอายุมากขึ้นก็ไปทางเรื่องขามากกว่าเดี๋ยววันนี้จะมานวดขาในสไตล์แบบสบายๆผสมแก้ด้วยเพราะว่านวดผู้ที่สูงอายุเราจะไม่ได้ใช้น้ำหนักมากหรือว่าไม่ได้เน้นมากแบบตะบี้ตะบันนวดแต่เราจะนวดแบบกลางๆเรื่อยๆแต่เป็นการแก้แล้วก็คลายเส้นสะโพกขาแล้วก็ขาด้านข้างในคลิปนี้ก็จะยาวหน่อยจะเป็นคลิปที่นวดนอนคว่ำนอนตะแคงแล้วก็นอนหงายอีกทีนึงก็ตามภาพเลยแล้วกันก็จะคลายที่ขาแล้วก็พับขาในใช้สไตล์นวดไทยของท่านอนคว่ำที่ขาอยู่แล้วเนาะก็จะไปเรื่อยๆวันจะนวดขาข้างที่ไม่ปวดก่อนข้างที่ปวดหรือว่าข้างที่มีอาการเพราะว่าเราจะไปคลายข้างก่อนค่อยมาเน้นข้างที่มีอาการทีหลังเพราะว่าจะได้เช็คว่าเกิดจากอีกข้างหรือเปล่าหรือว่าอาจปวดเพราะอะไรอะไรประมาณนี้ในสไตล์ของวันก็จะเป็นประมาณนี้ตามภาพเลยหลังจากกดที่เส้นขาก็จะคลายด้วยส้นมือหรือว่าฝ่ามือน้ำหนักใช้แค่กลางๆเพราะว่ากล้ามเนื้อก็จะแตกต่างจากวัยทำงานอย่างเราๆเนาะหนักมากก็ไม่ได้เบามากก็ไม่ถึงอันนี้ก็ถือว่าเป็นงานยากอีกอย่างหนึ่งในการนวดนะสำหรับวันเพราะว่าต้องควบคุมน้ำหนักแล้วก็ต้องเน้นจากอาการเหล่านั้นด้วยก็จะคลายไปเรื่อยๆสเต็ปขาก็ไม่มีอะไรมากแต่ใช้สเต็ปไทยทั้งหมดเลยแล้วก็นอนตะแคงก็จะเป็นท่าไทยนอนตะแคงแต่ว่าจะเน้นมากหน่อยก็คือสะโพกสลักเพชรเส้นข้างนั่นเองอันนี้มีอาการปวดสะโพกแล้วก็ปวดเข่าแล้วก็ขาอีกข้างหนึ่งก็ปวดข้อแต่ว่าจะเป็นอีกคลิปหนึ่งเนาะแต่คลิปนี้ก็ยาวหน่อยเดี๋ยวจะทิ้งขาในท่านอนคว่ำให้ดูเป็นสไตล์แล้วก็สเต็ปไปเรื่อย
ก็จะคลายที่เส้นหน้าแข้งด้วยเพราะว่าในท่านี้จะเป็นการยกเส้นแล้วก็เปิดเส้นนวดขาอยู่ในท่าที่ขาลูกค้าพาดที่ขาเราถ้าเป็นเตียงไทยเตี้ยก็จะพอดีกับที่เรานั่งถ้าเป็นเตียงออยหรือว่าเตียงน้ำมันก็จะเป็นลักษณะนี้เราจะอยู่สูงนิดหน่อยเนาะถ้าเป็นเตียงกับพื้นเราก็จะนั่งลำบากหน่อยเราจะกดไปเรื่อยๆในการนวดที่คลิปนี้ยาวเพราะว่ามันไม่ได้นวดเร็วแล้วก็ไม่ได้นวดแบบรีบนวดรีบเสร็จอันนี้คือพอดีแม่ปวดขาก็เลยต้องนวดเป็นสเต็ปนี้แล้วก็ได้ทำการถ่ายคลิปไว้เพื่อ เป็นเทคนิคเผื่อทุกคนได้มาดูแล้วนำไปปรับใช้ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นหมอนวดเราก็ทำตามได้สามารถดูแล้วทำตามได้เลยนวดให้พ่อแม่ที่บ้านเราเนาะท่านจะได้ไม่ต้องออกไปนวดที่อื่นเพราะว่าการนวดคลายเนี่ยนวดอาทิตย์ละ2ครั้งหรือว่าอาทิตย์ละครั้งจะดีมากๆเลยบวกกับให้ท่านออกกำลังกายด้วยก็เปลี่ยนท่าเป็นพับขาเลข4แล้วก็เราก็มาอยู่ข้างเตียงเราก็ใช้ศอกกดไล่อันนี้คือเน้นสะโพกสลักพิษไม่ว่าจะเป็นนอนคว่ำในหลายๆสเต็ปเราก็จะไปเน้นที่ตรงนั้นเพราะว่าการที่เกิดจะอยู่ที่สลักพิษส่วนมากแล้วก็เส้นข้างบางทีแข็งยกขาไม่ขึ้นแล้วก็โรคที่ตามมาก็คือกระดูกทับเส้นประสาทเนาะแล้วก็อาจจะทำให้เดินยากเดินลำบากหรือว่าเดินไม่ได้เลยซะส่วนมากถ้ามีอายุมากแล้วถ้าเรานวดคลายอยู่เรื่อยๆมันก็จะทำให้ดีขึ้นไม่ถึงกับหายเพราะว่ายังไงกล้ามเนื้อของเรามันก็เปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาอยู่แล้วเดี๋ยวให้ดูตามภาพเลยเนาะในการนวดเดี๋ยวมันจะทิ้งไว้จะอธิบายเป็นระยะเป็นสเต็ปไปเรื่อยๆเพื่อไม่รบกวนการชมคลิปนวดเทคนิคมีมากมายในคลิปนี้ใครดูจนจบก็จะได้เทคนิคไปปรับใช้อีกเยอะแยะมากมายเลยThank you.
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นท่านอนตะแคงให้ท่านนอนตะแคงแล้วก็จัดท่านวดตามปกติเลยในท่าตะแคงอย่าลืมจัดท่าของลูกค้าแล้วก็ท่าของเราด้วยเน้นที่สะโพกเหมือนเดิมเนี่ยสะโพกต้นเอวเนาะถ้าคลิปนี้มีเสียงลมหรือว่าได้ยินเสียงรอบๆข้างก็ต้องขออภัยด้วยก็จะไล่สามารถเปลี่ยนศอกได้หรือว่าจะใช้ศอกคู่ได้ไม่ว่าจะนวดคุณแม่ตัวเล็กหรือว่าคุณแม่ตัวใหญ่เราก็จะนวดสเต็ปนี้แต่ว่าถ้าคุณแม่ตัวเล็กกว่านี้ก็ให้ใช้แรงแค่ 20-30% เท่านั้นในส่วนนี้วันใช้แค่ 40-50% เพราะว่ามันจะเป็นการคลายด้วยแก้ด้วยจะไม่นวดแบบให้หายในครั้งเดียวเพราะว่าการนวดไม่มีอะไรที่นวดหายในครั้งเดียวแต่ว่าจะเป็นการนวดให้อาทิตย์ละ2ครั้งก็ให้ดูตามภาพใช้2นี่มันจะเน้นมากๆเลยเพราะว่าแม่จะปวดขาข้างนี้เลยเราเดินยากลุกยากด้วยน้ำหนักตัวด้วยเนาะสามารถใช้มือนิ้วโป้งคลายด้วยได้ก็ไล่ไปเรื่อยๆเดี๋ยวทิ้งให้ดูตามภาพจะไล่มาตามแนวเส้นข้างแล้วก็ขาท่อนล่างด้วยคลิปนี้วันจะอธิบายให้น้อยๆเนาะจะไม่ได้อธิบายเยอะแต่ว่าจะให้มองจากมุมภาพในคลิปในท่านวดจะได้เข้าใจด้วยเพราะว่ายังไงก็เป็นสเต็ปไทยสเต็ปเดิมที่เรามาใช้แต่ว่าเราเอามาปรับใช้ในอาการปวดต่างๆให้เหมาะสมก็จะไล่ไปเรื่อยๆแล้วจะทิ้งให้ดูเป็นระยะแล้วก็จะอธิบายเป็นระยะ
ก็สุดท้ายก็จะให้นอนหงายให้ลูกค้านอนหงายแล้วก็ยืดเหยียดขาเพื่อเช็คดึงผลักดันไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่ที่เส้นข้างแล้วก็เส้นบนของขาท่อนบนคือปกติจะในกลางนอกอันนี้ก็จะนอกแล้วก็เส้นกลางเพราะว่าเส้นในเราจะไม่ได้ไปนวดแต่ว่าเราจะเน้นเส้นข้างมากกว่าเพราะว่านี่ปวดเข้าเข่าด้านบนไม่ได้ปวดเข้าเข่าด้านล่างมันก็จะเน้นในแนวนี้เลยนวดไปเรื่อยๆคลายไปเรื่อยๆไม่รีบคลิปนี้จะเต็มหน่อยจะไม่ได้สั้นเนาะให้จบยาวคลิปไปเลยเราก็จะไปเรื่อยๆจะคลายที่ขาท่อนบนให้ก่อนจะคลายไปเรื่อยๆก่อนตามภาพเดี๋ยวจะทิ้งภาพไว้ให้ดูกันแล้วก็ค่อยมาคลายที่เข่าอีกทีนึงก็อาจจะมีเสียงรบกวนหรือเสียงลมแล้วก็เสียงเล็กๆน้อยๆที่แทรกเข้ามาในคลิปเนาะต้องขออภัยด้วยในการทำคลิปก็ลำบากพอสมควรนะสำหรับวันมันไม่สามารถควบคุมเสียงต่างๆได้ในการถ่ายหรือว่าการบรรยายก็ต้องขออภัยด้วยยังไงเราจะพยายามปรับปรุงให้ดีขึ้นกว่านี้เดี๋ยวรอห้องที่ทำเสร็จก่อนเนาะช่วงนี้ก็ทนฟังไปก่อนกับหลายๆคลิปต้องขออภัยจริงก็จะมาใช้มือคลายแล้วก็นิ้วโป้งคู่การคลายก็จะเป็นลักษณะนี้จะต่างจากการคลายเส้นของวัยทำงานอย่างเราเนาะพอลงมาขาท่อนล่างก็ไปเรื่อยๆคลิปนี้ช้ามากเพราะว่าใช้สเต็ปเต็มแล้วก็สเต็ปไม่ตัดต่อไม่ตัดช็อตพยายามให้เป็น EP เดียวเลยจะเน้นเส้นข้างเยอะในท่านอนตะแคงแล้วก็ท่านอนหงายอันนี้จะครึงเข่าแล้วก็กดคลายที่สะบ้าเข่าเพราะว่ามันปวดเข้าที่สะบ้าเข่าอันนี้เป็นยาหม่องนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์เดี๋ยวจะว่าเอาของเถื่อนมาใช้นี่คือวันทำเองแล้วก็วันปรุงตัวยาเองเพื่อจะให้เหมาะกับการใช้งานที่ตัวเองใช้แล้วก็เหมาะกับอาการนวดของลูกค้าด้วยเพราะว่าส่วนมากก็จะเป็นนวดแก้อาการมากกว่าที่จะนวดคลายเนาะสำหรับวันนะวันก็เลยต้องใช้การปรุงยาหม่องเองจะได้ถูกใจตัวเองสักทีเพราะว่าถ้าไปซื้อเขาเดี๋ยวก็เหนียวเกินไปเย็นเกินไปแข็งเกินไปไม่ถูกใจสักทีอันนี้เป็นสูตรเย็นสูตรสมุนไพรสีนี้เป็นสีธรรมชาติไม่ได้ผสมสีเป็นสีจากสมุนไพรเลยเนาะถ้าสนใจก็ค่อยสอบถามมาอีกทีนึงแต่ว่าวันทำขึ้นเพื่อนำมาใช้ให้สะดวกกับอาการที่จะนวดต่างๆด้วยก็ทาให้ทั่วเข่าแล้วก้อยมานวดเข่าเช็คสะบ้าเช็คเส้นรอบเข่าว่ามีก้อนไหมหรือว่ามีแบบผังผืดหรือว่าส่วนต่างๆเขาก็จะมาเคลียร์ค่อยๆรีดไม่ต้องรีบค่อย
ค่อยๆรีดค่อยๆไล่ไปเรื่อยๆมันจะคลายได้ดีกว่าที่เรารีบนวดรีบเสร็จเนาะจะใส่ใจนิดนึงไม่จำเป็นว่าดูคลิปนี้ต้องเป็นหมอนวดต้องเป็นเอาไปปรับใช้อย่างเดียวคนธรรมดาทั่วไปที่หลงเข้ามาดูในคลิปนี้ก็สามารถนำไปนวดให้คุณพ่อคุณแม่ได้จริงๆถ้าเรามีเวลาให้ท่านดีกว่าพาท่านไปนวดในขณะที่บางทีท่านก็ปวดกลางคืนเนาะปวดกลางคืนอากาศเย็นเนี่ยจะปวดก็จะคลึงไปเรื่อยๆคลึงแล้วก็กดเช็คด้วยตะวันจะไล่ไปจากในมานอกจากนอกเข้าในก็เช็คดูสะบ้าเข่าการปวดเข่ามีหลายสาเหตุเนาะมีเกาต์มีข้อเข่าเสื่อมหรือว่าน้ำในเข่าเยอะเกินไปมันมีหลายสาเหตุมากวันๆนวดยากนวดยากกว่าคอบ่าไหล่อีกจะคลายไปเรื่อยๆนี่ก็ถือว่าใกล้จะเสร็จสิ้นแล้วเพราะว่าคลิปนี้ก็จะตกอยู่ที่40กว่านาทีเกือบชั่วโมงปกติมันจะนวดชั่วโมงมันเพราะว่าไม่รีบสำหรับใครที่ว่านวดชั่วโมงนึงนวดเน้นทั้งตัวนี่มันจะได้แค่คลายๆจะไม่ได้เน้นเหมือนว่านวดตามอาการถ้ามันนวดตามอาการนี่มันจะใช้เวลาเต็มที่กับการเช็คในส่วนนั้นๆด้วยแล้วก็นวดเต็มที่กับในส่วนนั้นๆเลยก็จะคลึงไปเรื่อยๆเช็คดูที่เข่านี่มันก็สะบัดเข่าสะบัดแล้วมีอาการดังตดแล้วแม่บอกว่ารู้สึกโล่งรู้สึกดีเพราะว่าเราได้คลายมาทั้งขาเลยแล้วก็มาคลายที่เข่าแล้วก็มาเช็คอีกทีนึงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของเราแล้วก็ติดตามเป็นกำลังใจให้กันมาตลอดคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็สามารถนำไปปรับใช้ได้กับทุกๆคนเลยเป็นคลิปที่ดีอีกคลิปนึงที่มีประโยชน์อีกคลิปนึงที่อยากนำมาลงไว้เพื่อให้ทุกๆคนได้ดูกันถ้าใครที่ดูไม่เบื่อก็สามารถดูได้เลยถ้าใครดูแล้วเบื่อก็กดข้ามเพื่อรอคลิปต่อไปได้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าว่าจะเป็นยังไงบ้างบ๊ายบาย